ด่วนล่าสุดทนายส่วนตัวได้เข้าพบกับแอมแล้วยันลุกความปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทุกคดีและปัดให้ปากคำบิ๊กโจ๊กในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนั้นวันนี้ทีภูจะมารีแคปให้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้เมื่อเวลา 11:50 น.ทนายความส่วนตัวของคุณแอมได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแอมเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ทัณฑสถานหญิงกลางโดยใช้เวลาพูดคุยไปกว่า1 ชั่วโมงครึ่งและนี่คือการเจอกันครั้งที่2หลังจากที่เจอกันแล้วในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณแอมก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและประสงค์ที่จะให้การในชั้นศาลเพียงเท่านั้นพร้อมบอกว่าไม่ให้ใครเข้ามารบกวนตนเองอีกยกเว้นทนายความแม้กระทั่งพรุ่งนี้ที่บิ๊กโจ๊กจะเข้าไปสอบปากคำตัวเธอเองนั้นเธอก็บอกว่าไม่ต้องมาเธอจะให้การในชั้นศาลเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามตนมองว่าถ้าถูกประหารชีวิตก็จะถูกประหารชีวิตแค่เพียงชีวิตเดียวแต่ถ้าจำคุกตลอดชีวิตก็จะต่อโทษไปเรื่อยซึ่งคุณแอมยังให้การปฏิเสธและไม่ให้คำสารภาพคดีใดๆทั้งนั้นทั้งนี้ตนก็ได้แนะนำให้ลูกความได้ดูวัตถุพยานหลักฐานของคดีต่างๆก่อนแต่คดีของนางสาวก้อยถือว่าจบแล้วจะไปเริ่มค้นหาหลักฐานใหม่อีก14 คดีเพราะถือว่ายังแจ้งข้อหาไม่ครบนักข่าวยังถามทนายส่วนตัวอีกว่าหนักใจไหมหากท้ายที่สุดแล้วศาลต้องตัดสินประหารชีวิตคุณแอมซึ่งทนายส่วนตัวยังยืนยันกับสื่อมวลชนว่าไม่หนักใจเพราะว่ามีทั้งหมดถึง3 ศาลถึงแม้ว่าจะแพ้คดีที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แต่ยังมีศาลฎีกาเราสามารถขอยื่นฎีกาได้พร้อมยืนยันว่าไม่ท้อคุณแอมเองก็ยังให้กำลังใจถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมให้กำลังใจนะสู้ๆแต่ตนยืนยันว่าไม่เหนื่อยเพราะยังต้องทำคดีอื่นควบคู่ไปด้วยโดยทนายส่วนตัวยังบอกอีกว่าคุณแอมยังมีอาการเครียดเพราะว่าเมื่อวันนี้ยังมีรองผู้กำกับได้เข้าไปหาคุณแอมและได้พูดคุยเกี่ยวกับความเดือดร้อนของครอบครัวแต่ไม่ได้กล่อมให้รับคำสารภาพใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้นะคะในช่วงสุดท้ายทนายความส่วนตัวก็ได้ยืนยันว่าคุณแอมมีอาการดีใจที่ได้ทราบข่าวว่าลูกสาวได้ย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ว่าความให้ฟรีมิฉะนั้นจะถือว่าผิดมารยาทของทนายความ